ศาลประชาชนขันต้นแขวงหัวพันได้ตัดสินปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดจำนวน18คนที่มีเงื่อนไขครบถ้วนในการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพื่อค้นคว้าพิจารณาคำแถลงฉบับเลขที่02ทับอยกลงวันที่7กรกฎาคม2020ของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงหัวพันเกี่ยวกับการเสนอเหอศาลค้นคว้าพิจารณาปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขจำนวน18คนยิง2คนเนื่องนั้นคดียาเสพติด12คนคดีส่อโกงและปลอมแปลงเอกสาร1คนคดีละเมิดกฎจราจรพาให้เกิดอุบัติเหตุ2คนคดีข่มขืนทำสำเราขันพยายาม1คนคดีปิดบังการกระทำผิด1คนและคดีทำลายวัตถุบุหารและลักทรัพย์พลเมืองเป็นอาจิน1คนนักโทษจำนวนลังกาวล้วนแต่มีความก้าวหน้าเนื้อการเพิกผลล้อล้อมตนเองมีการเปลี่ยนแปลงทางหลานทัศนะแนวคิดการกระทำมีสติตื่นตัวเคารพปฏิบัติกฎหมายก็คือระเบียบของข่ายคุมขังรัฐสางบางออกยอมรับเอาคำตัดสินของศาลทุกอย่างมีความรู้สึกกินแหนงแข็งใจต่อการกระทำผิดที่บ่ถูกต้องของตนเนื้อระยะผ่านมามีความสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีเหอแก่นักโทษด้วยกันมีความรู้มันขยันเพียรในการออกแห่งงานสามารถคัดเลือกเป็นตัวเล่นประเภทหนึ่งตลอดมาและปฏิบัติโทษมาแล้วเกิน2ส่วน3ของโทษที่ศาลตัดสินและผ่านการติดตามของเจ้าหน้าที่ค่ายคุมขังรัฐสางจึงยังจื่นไรว่านักโทษจำนวน18คนแม้นมีเงื่อนไขครบถ้วนในการปล่อยตัวก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขมาในวันที่21กรกฎาคม2020นี้คณะศาลอาญาขันตนแขวงหัวพันได้ตัดสินปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขตามระเบียบที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมศาลประชาชนขันตนแขวงหัวพันได้ที่ประชุมคนสามารถคัดเลือกในตัวเล่นประเภท